ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังและท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพไม่ว่าท่านจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้เนาะสื่อสารปัจจุบันนี้มันทั่วถึงกันหมดกว้างและไกลไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวราบไปได้หมดทั่วปัตตภีนี้เนาะมันดีตรงนั้นแหละครับผมคุยอะไรที่บ้านผมบ้านท่านก็รู้เนาะถ้าหากว่าจูนสัญญาณให้มันตรงกันไม่ว่าจะเป็น YouTube บ้านเรา .tv Face Live Facebook นะโทรศัพท์มือถือมือถอยโอ้อยู่ไหนก็ได้นะวันนี้มันทำไมถึงสะดวกรวดเร็วทันใจยิ่งกว่าเร็วยิ่งกว่ากามนิตกับวาสิทธีผมพูดสองคำนี่คนรุ่นใหม่จะรู้อยู่หรือกรรมนี้คืออะไรวาสิทธิคืออะไรนะอย่าไปรู้มันเลยรู้อะไรก็สู้รู้ตัวเราไม่ได้เนาะรู้นรกสวรรค์มันก็สู้รู้ตัวเราไม่ได้ใช่ไหมรู้อะไรกันรู้ภพชาติที่แล้วก็รู้สู้ตัวเราในปัจจุบันขณะไม่ได้นะครับนะวันนี้ผมกำลังจะนำเสนอในเรื่องของคำว่าอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตมันทำไมถึงเข้าใจยากจังเรื่องพวกนี้เอานะฟังให้ดีนะครับมันจะมาพ้องกับคำว่าเหตุกับผลทำไมมนุษย์โลกใบนี้จึงมายึดหลักเหตุผลอุ้ยคนนั้นไม่มีเหตุผลเลยเธอไม่มีเหตุผลเลยเพราะว่าแปลไกลเนี่ยแล้วเหตุผลของเธอมันคืออะไรแล้วฉันก็มีเหตุผลฉันเหมือนกันนะก็เถียงกันเรื่องเหตุผลเดียวใช่ไหมเอ้ายังไม่พอเถียงกันเรื่องของอะไรนะองค์ความรู้ฉันจบเศรษฐศาสตร์มานะเว้ยเนี่ยใครจะไปรู้ดีเท่ากับฉันไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นจุลภาคหรือมหภาคไปโน่นใช่ไหมใช่ไหมฮะฉันจบกฎหมายนะไหนไหมฉันจบนิติศาสตร์ฉันจบวิทยาศาสตร์สาขานู่นนี่นั่นโอ้หนึ่งในตองอูคือฉันนั่นแหละฉันมีเหตุผลนะที่ว่าเนี่ยเนี่ยไปนู่นนี่เหตุผลเนี่ยโอ้ร้อยแปดครับเหตุท่านผลผมเหตุผมผลท่านมันก็ย้อนแย้งกันอยู่อย่างเงี้ยฮะกระแสโลกมีสองด้านเสมอพูดถึงโลกใบนี้มันพูดถึงคำว่าได้กับเสียได้เปรียบเสียเปรียบใช่ไหมฮะเธอได้ฉันก็เสียเธอเสียฉันก็ได้แล้วอยู่ตรงกลางระหว่างได้กับเสียมันคืออะไรใช่ไหมอยากจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ตรงกลางของคำว่าได้กับเสียไหมล่ะหรือว่าได้เอาอย่างเดียวมาเอาอย่างเดียวขอให้ได้มาเถอะได้มาทางบกทางนั้นหมายกัดทางขึ้นทางล่องใต้โต๊ะบนโต๊ะต้นเดียงโอ้เอาหมดไม่ฟังเสียง AM และ FM เลยถ้าเป็นคนเช่นนั้นก็ระวังนะเดี๋ยวจะหาว่าคนหัวงอกไม่เตือนนะที่แล้วมาก็แล้วกันไปปล่อยปลดลดละปล่อยปลดลดละวางบ้างพ่อจำนงแม่จำเนียนใช่ไหมอะไรกันนะกันนะสุดท้ายแล้วก็หามาทั้งตลอดชั่วชีวิตเอาไปเข้าหมดคำว่าเขาคือใครคำตอบเกือบสุดท้ายคือการแพทย์แผนตะวันตกเอาไปกินหมด บอกให้ก็ได้ก็ได้ก็คือเรื่องสุขภาพนะว่าทำไมมีเนาะเพราะฉะนั้นแนวทางในรายการปรัชญาชีวิตเนี่ย
รายการปรัชญาชีวิตนะคนที่ฟังวิทยุจะรู้กันมาตั้งแต่นู้นนะฮะปี40ที่ผมออกอากาศในรายการปรัชญาชีวิตที่ AM 540ของสถานีวิทยุยานเกราะเนี่ยกระจายเสียงที่แถวเกียรติกายกรุงเทพมหานครกันแล้วกันเนาะตั้งแต่เริ่มต้นเลยคำนี้ครับรายการปรัชญาชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษามันก็แปลว่าฟังจะฟังนู่นนี่นั่นสารพัดฟังที่ผมนำสู่ท่านถึงบ้านถึงที่ถึงถิ่นอะไรกันนะพอจะพัฒนาบ้างไหมเนี่ยปัญญาเนี่ยนี่รายการนี้เพื่อการศึกษาฟังแล้วพอที่จะประเทืองกันไปมั้งประเทืองปัญญาเนี่ยมีจริงไหมนะปัญญาศีลสมาธิภาวนาปัญญาเนี่ยมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงมันก็น่าจะยกระดับปัญญาขึ้นมาได้หรือก็พอจะมีการคำว่าประเทืองปัญญาขึ้นมาได้นะคนที่จะไม่มีการประเทืองปัญญาเนี่ยบอกให้ก็ได้ไปติดเดี๋ยวนะนักจิตวิทยาของโลกเนี่ยชื่ออะไรเนาะพอเวลาผมพูดเรื่องของ IQ EQ AQ MQ CQ อ๋อท่านที่นักศึกษาศาสตร์นักวิชาการอ๋อท่านที่อ๋อเนี่ยมันทฤษฎีของผมยังนึกไม่ออกกันนะใครนึกได้แล้วบอกเลยนะเกี่ยวกับพวกอีโก้นะอีโก้จัดนั่นนะอิดอีโก้นั่นแหละครับบอกนักจิตวิทยาเขาพูดคุยกันจังไอ้เรื่องพวกนี้มาถึงวันนี้เขาพูดเรื่องจิตศาสตร์แล้วจะสูงกว่าวิทยาจิตวิทยาอีกไม่รู้กี่หลายร้อยพันเท่ารายการนี้พูดถึงเรื่องของจิตศาสตร์นะคำว่าจิตศาสตร์ผมยังไม่ได้ไปถึงทางด้านอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับนี่จิตศาสตร์ก่อนคำว่าจิตศาสตร์คือศาสตร์ด้านจิตนะภาษาอังกฤษที่พอจะค้นหาได้รู้จักคำว่า body mind and spirit ไหมครับสปิริตพวกกรรมจังส่วนมากจะนำมาใช้กับนักกีฬารู้จักรู้แพ้รู้ชนะนี่นะคำว่าสปิริตมีสปิริตกันบ้างนี่ปะเถอะเอ้ยแพ้ก็รู้จักคำว่าแพ้เนี่ยยอมหน่อยนะแพ้ไม่เป็นเนี่ยคือเป็นผู้ที่ไม่มีสปิริตขาดสปิริตอย่างสิ้นเชิงสปิริตที่ผมสปิริตที่ผมจะพูดถึงตรงนี้ก็คือเดี๋ยวนะนึกก่อนpure spirit นะภาษามนุษย์โลกนี่รู้จักคำว่า pure science นะครับคือวิทยาศาสตร์ที่บริสุทธิ์คงได้แก่ภาษาเนาะวิทยาศาสตร์ไม่มี pure ทุกสาขานะเคมีชีวฟิสิกส์ไม่มี pure แน่นอนนะแม้กระทั่ง energy ที่พูดถึงกันเนี่ยจะเป็น energy ของแสงของเสียงของความร้อนของไฟฟ้าของแม่เหล็กไม่มีเพียวเลยอิมเพียวหมดทุกเรื่องแล้วเพียวอยู่ตรงไหนเลยเพียวอินเนอร์จี้มันซ่อนอยู่ในอิมเพียวจบข่าวเนาะก็เพราะผมจั่วตรงนี้แหละเลยจึงใช้คำว่าอ๋อนี่เหรอที่เรียกกันว่าพลังงานบริสุทธิ์ได้มาจาก pure spirit ก็ว่าได้จริงๆแล้วมันเป็นใช้คำว่า pure ก็ได้ pure meditation นะหรือจะบอกว่า top of the top 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 over top ของ meditation ครับตรงนี้ฮะคือสิ่งที่อยากจะหยิบยื่นให้กับท่านทุกๆคนที่กำลังฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงอยู่ในวินาทีนี้นะสิบอกให้ไม่ว่าเป็นทางวิทยุไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าจอนะก็รับรู้กันเป็นในย่าไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับถอยหลังกลับมาที่ตั้งคือคำว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตฟังดีนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับ
วินาทีนี้นะแค่นี้ก็ผ่านไปได้ตั้ง 3-4-5 วินาทีแล้วนะแค่นี้ก็ผ่านไปแล้ว10วินาทีแล้วแค่นี้ก็ผ่านไปแล้ว15วินาทีแล้วไปแล้ว20วินาทีแล้ววินาทีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นอดีตทั้งหมดครับพี่รับได้ไหมครับงั้นปัจจุบันมันเริ่มต้นที่ตรงไหนคำว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้ใช่ไหมไม่ผิดหรอกครับแต่มันถูกไม่หมดในกรอบของการเป็นมนุษย์งั้นมนุษย์เริ่มต้นปัจจุบันมาตั้งแต่นู่นเนี่ยอยู่ในพระครรภ์ของพระราชมารดาวินาทีที่เกิดการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับเอกไข่นะพี่ที่ว่าไม่ใช่ไก่นะ ไข่ของพระราชมารดาผลิตมาอยากจะรู้ว่าผลิตอย่างไรจงไปถามพระราชมารดาของแต่ละท่านเอาเองเด้อสิบอกให้นั่นคือไข่นะครับรับรองร้อยทั้งร้อยพันหนึ่งพันล้านทั้งล้านถามแล้วก็ตอบไม่ได้ไข่เกิดได้ยังไงต้องถามไกรสอน ถึงจะบอกได้บอกแล้วจะเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้เนาะเอานะละไว้ก่อนในฐานที่เข้าใจฐานะที่มานั่งพูดในกรอบวันนี้ มาในชุดใหม่นะ เดี๋ยวจะบอกให้รู้เลยยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้าเลยตั้งแต่นู้นไปไหนมาเดี๋ยวจะใส่ในรายการนี้ครับไม่นี้ไปไหนล่ะครับเอาเป็นว่าไข่ของฝ่ายแม่ผลิตไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยใครอยากจะรู้ไปถามคุณแม่เองวันเวลาและสถานที่เมื่อแตกเนื้อสาวกว่าก็เป็นมันแตกง่ายเสียงดังเพราะเพลเชื่อชั่วช้าโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นแผ่นดินไหวเหรอนี่เฮ้ยแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยวันเวลาที่แตกเนื้อสาวเพราะต้องไปถามผู้ที่เป็นเพศแม่ครับเขาจะอธิบายนั้นได้ชัดที่สุดชัดกว่าผมด้วยนอนๆนั่นนะฮะทำนองเดียวกันครับสเปิร์มฝ่ายที่เป็นพระราชบิดาผลิตมาให้ทั้งสองสิ่งสเปิร์มกับไข่สวัสดีกันในวินาทีแรกนั่นนะครับวินาทีที่เกิดเป็นปัจจุบันการของชีวิตท่านชีวิตผม9เดือนผ่านไปมาแล้วจ้าวันเดือนปีเกิดตกฟากอีกต่างหากเป็นเครื่องมือของหมอดูต่อวันเดือนปีเกิดนี่ครับเป็นเครื่องมือของหมอดูต่อเท้าความถึงดวงดาวนู่นนี่นั่นตกนั้นเวลานี้เกิดมาจะเป็นมหาโจรจะเป็นผู้ร้ายจะเป็นผู้ดีจะเป็นมั่งมีโอ้โหไปให้เละตุ้มเป๊ะหาจุดจบไม่ได้นะครับนะไม่มีอะไรผิดออกในโลกนี้แต่มันถูกหมดไหมล่ะนะถูกหมดไหมล่ะใครล่ะครับไปเจอในสิ่งที่มันถูกหมดเอาไหมจะบอกใครล่ะมีแน่นอนมีแน่ๆคนที่รู้เรื่องเราถูกหมดมีแน่ๆตอบก็ให้กระดาษแต่เขาเผาไปตั้งนานแล้วที่ว่านั่นที่ว่าแน่ๆเผาไปตั้งนานแล้วคนนั้นแหละจะตามหาเองใครไหนก็ไม่รู้แหละเอ๊ะวันนี้ไปกินอะไรหรือเปล่าดียวนจังผมก็ลีลาผมเป็นอย่างเงี้ยนะคนไม่ขาดการใคร่ครวญเนี่ยจะไม่รู้หรอกคนที่มีภาวะของความละเอียดอ่อนของคำว่าใคร่ครวญพินิจพิจารณาหาที่มาแล้วก็ไปที่ไปหาที่มาเนี่ยคืออดีตนะแล้วกำลังพูดอดีตอยู่นะครับพอมาถึงปัจจุบันนี้นาทีนี้ดิอ่ะนาทีนี้นาทีเมื่อกี้เนี่ยวินาทีเมื่อกี้เป็นอดีตหมดแล้วย้ำนะอดีตของอะไรฟังดีนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าปัจจุบันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปฏิสนธิ
แล้วชั่วโมงที่ผ่านไปบอกว่าเป็นอดีตโอ้ยมันรับไม่ได้หรอกครับมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงเลยครับที่ว่านะผมไม่เปลี่ยนคำพูดผมแน่ๆนะครับว่าคำว่าปัจจุบันมันเริ่มมาตั้งแต่นู่นปฏิสนธิในท้องแม่นู่นนะถึงวินาทีนี้ปัจจุบันแต่เวลาที่มันผ่านไปเมื่อกี้เป็นอดีตก็แปลว่าอดีตมันซ่อนซ้อนอยู่ในปัจจุบันนั่นเองครับงงไหมครับชั่วโมงที่ผ่านไปเป็นอดีตแต่มันอยู่ในปัจจุบันเพราะปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องถึงนาทีนี้บอกมาคงไม่งงครับนี่แหละคือภาษาของคนชื่อไกรสอนพรหมพิทักษ์ถ้าไม่คิดนี่จบเลยไปไม่รอดนะถ้าไม่คิดคิดไม่ได้คิดไม่ทันถูกพวกท่านนะไม่ใช่แหละท่านอยู่หน้าจอจะเป็นใครก็ไม่รู้นะต่อว่าอุ้ยงอกเอาอะไรมาพูดอุ้ยลุงไปเลี้ยงหลานซะโอ้ยผมไม่มีหลานอยู่แล้วนะลูกผมไม่มีใครคิดจะผลิตหลานเลยทุกวันเนี่ยจริงเพราะเขารู้ดีว่าการเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมเออตัวเขาเองเขาเกิดมาเขาเป็นทุกข์แล้วเขาจะไปให้คนอื่นมาเป็นทุกข์ต่อไปทำไมแล้วเห็นไหมหรือใครจะว่าไงเอ้าก็ผมบอกเขาถ้าเธอเพียผลิตหลานให้ฉันมาเลี้ยงยานะไม่ยอมเด็ดขาดนะขู่ไว้ตั้งแต่เริ่มจดจบเลี้ยงสีจบใหม่ๆกลัวทีนี้กลัวก็เลยไม่กล้าผลิตหลานอะไรทำนองนั้นนะพี่เอ้ยเนาะถอยลงมาที่ตั้งที่เดิมนะฮะย้ำเมื่อกี้ที่ผมใช้คำว่าอดีตซ่อนซ้อนอยู่ในปัจจุบันนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งเกรงว่าจะหลงทางนะครับเพราะว่ามันเข้าใจไม่ยากนะครับแต่เราท่านต่างหากที่ไม่เคยทำความเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเลยใช่นะบัดนี้ทำความเข้าใจซะยิ่งเข้าใจอะไรได้มากที่สุดในโลกนี้ยิ่งมีกำไรชีวิตมากเท่ากันงั้นอย่าปฏิเสธการเข้าใจเป็นมนุษย์อย่าปฏิเสธของการทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแม้กระทั่งสิ่งที่เราสงสัยก็จะปฏิเสธในสิ่งที่เราสงสัยหรือการสงสัยก็คือไม่เชื่อนั่นนะครับนะไม่เชื่อคือสงสัยอย่าปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อครับแล้วก็ทำนองเดียวกันอย่าปฏิเสธในสิ่งที่เขาว่าเขาเล่าให้ฟังว่าอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อนะใช่ไหมฮะไม่ว่าเขาไม่ว่าเราก็ตามทีอย่าปฏิเสธจงหาความจริงของจริงมันซ่อนซ้อนอยู่ในสิ่งที่เขาว่าอย่าเชื่อแม้แต่เราว่าไม่เชื่อเช่นเดียวกันหวังว่าคงไม่งงนะครับตรงนี้นะส่วนที่เราเชื่อก็ไม่เคยเจาะลึกไปหาที่มาของคำว่าเราเชื่อหรือว่าเขาเชื่อบัดนี้รายการเนี้ยประชาชีวิตเนี่ยนะพาท่านเจาะลึกไปถึงตรงนั้นนะขณะนี้นะครับว่าเอาล่ะเมื่อเริ่มรู้ว่าปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องถึงนาทีนี้นะครับชั่วโมงถัดไปมันยังมาไม่ถึงใช่ไหมนั่นคืออนาคตที่ผมพูดอยู่ในวินาทีนี่ยังไม่รู้ว่าฟ้ามันจะผ่าลงมาหรือเปล่าตรงนี้เปรี้ยงถ้าเปรี้ยงขึ้นมากับฟ้าผ่าเปรี้ยงเดี๋ยวนี้เสาอากาศทางวิทยุหักโค่นทันที เห็นไหมจบอนาคตไม่รู้ว่าจะเกิดเห็นไหมจะไปกลัวมันอนาคตอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดห้ามได้หรอครับมันห้ามไม่ได้ทำไมถึงห้ามไม่ได้ก็เพราะว่ามันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่ากฎของการไม่เที่ยงกฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎของความไม่เที่ยงแม้แต่วิทยาศาสตร์เขาก็มีกฎของความไม่เที่ยงนะใครก็ตามที่ศึกษาในเรื่องของทฤษฎีควอนตัมนั่นแหละครับจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎความไม่เที่ยงไม่มีเที่ยงควอนตัมบอกให้รู้นั่นแหละ
บอกกันซะคือไม่มีนิ่งนั่นแหละครับไม่มีคงที่เดียวกันเป๊ะเป๊ะนะฮะพุทธเจ้าพูดมาตั้งนานแล้วนะ 2,000 กว่าปีแล้วกฎการไม่เที่ยงกฎอนิจจังเนี่ยรู้ไหมอะไรซ่อนอยู่ในคำว่าอนิจจังอะไรซ่อนอยู่ในความไม่เที่ยงคำตอบสุดท้ายห้ามต่อรองคือความเที่ยงนั่นเองความเที่ยงก็คือนิจจังเนี่ยนะนิจจังเนี่ยคือความเที่ยงอนิจจังเนี่ยคือไม่เที่ยงของสองสิ่งนี้มันพันธนาการมาตั้งแต่เริ่มเกิดเป็นอนุธาตุเล็กๆเล็กๆมากๆในระดับสสารกับในระดับพลังงานไม่บริสุทธิ์มาถึงวันนี้เรียกว่าควาร์กก็ได้ครับเห็นไหมเป็นภาษาสูงควาร์กควาร์กฮิกเนี่ยฮิกโบซอนควาร์กควาร์กดาวอัพควาร์กดาวควาร์กนี่แหละครับเห็นไหมมาอยู่จุดนั้นนะสิบอกให้ท่านนักฟิสิกส์ทั้งหลายลองลืมตาอ้าปากพี่นาลองดูดูซิเป็นไปได้ไหมที่คนคนหนึ่งลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจไม่เคยผ่านการเรียนวิชาฟิสิกส์จากสถาบันใดเป็นเรื่องเป็นราวนะสิบอกแต่มาพูดเรื่องพวกนี้โอ้ก็ใครมีหูมีตามันก็ศึกษาได้ทั้งนั้นทุกวันที่ไม่ต้องไปเข้าคลาสเรียนที่ไหนแล้วครับกดเลยอากู Google นั่นนะครับจะเอาแบบไหนล่ะฟิสิกส์ตีลังกาโอ้ยทุกรูปแบบนะทุกวิชาการมีหมดเห็นไหมฮะแต่ทั้งหมดนั้นก็เรื่องของนอกตัวเองทั้งนั้นมันยังไม่มีจุดจบไงอย่าลืมนะพระพุทธศาสนาสอนให้รู้เรื่องตัวของมนุษย์ตัวเราเองนะครับทั้งหมดนะ 84,000 มัตตมขันธ์บอกเลยครับอยู่ในร่างกายมนุษย์เนี่ยกายใจจิต3คำนี่รวมกันมีแค่นี้เองสักวันจะเขียนพระไตรปิฎกฉบับย่อให้ใหม่นะผมจะเรียกไตรปิฎกดีไหมมันจะไปซ้ำกันนะนะอะไรเนาะปิฎกนะมีดอกๆ ก็แล้วกันอาจจะเป็นมรดกก็ได้มรดกแทนคำว่าพระไตรปิฎกซะแทนคำว่าสามซะแล้วว่ามรดกดีกว่าคิดว่าใช่แล้วได้หัวข้อแล้วมรดกดีกว่าคือดกเดียวไม่ต้องถึงขั้นพระไตรแปลว่าสามเนี่ยสามปิฎกปิฎกที่หนึ่งว่าด้วยพระปริยัติปิฎกที่สองว่าด้วยเรื่องพระสูตรใช่ป่ะอยากคิดดูไม่ใช่ นะเดี๋ยวนะอ๋อใช่ปิฎกที่สามไว้ด้วยเรื่องของพระอภิธรรมใช่นะพระไตรปิฎกไตรนี่แปลว่าสามนะพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ที่เขาว่าดอกที่หนึ่งก็คือเรื่องของคำว่าปริยัติดอกที่สองคือปฏิบัติดอกที่สามคือปฏิเวทจบข่าวนะมีแต่คนมาพูดเรื่องของดกที่หนึ่งคือปริยัติอันประกอบไปด้วยพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมจบข่าวเห็นไหมมีแค่นี้บนอยู่นรกกับสวรรค์ไม่ได้มีไปไหนพระอรหันต์ทุกวันเนี่ยพูดเรื่องแต่พระนรกกับสวรรค์พูดถึงบุญกับบาปหนีไปไหนไม่เป็นจึงบอกว่าหันไม่จริงถ้าหันจริงก็ทิ้งหมดเรียบร้อยแล้วพวกนี้มีแต่เขาว่านั่นคือพระอรหันต์นี่คือพระอรหันต์โอ้เยอะแยะเขียนขึ้นกระดานเดี๋ยวนี้ก็ได้พระอรหันต์อยู่ในกระดานนั่นเขียนเดี๋ยวนี้ก็ได้เห็นเดี๋ยวนี้ก็ได้เอาเปล่าพระอรหันต์อยู่ในตรงนี้แหละเขียนเดี๋ยวนี้ก็ได้ในประกาศนี่พระอรหันต์จะไปฆ่าใครกันพระอรหันต์นี่ไงพระอรหันต์ที่ไหนอยู่ในที่นี่ได้แต่ภาษารวมความแล้วโอ้ยไปไกลจบข่าวอันนั้นแบบนี้โอ้ยพระอรหันต์ตัวจริงเสียงจริงก็นู่นนะไร้ร่องรอยหาร่องรอยไม่เจอหรอกพี่พระอรหันต์ตัวจริงยังไม่มีร่องรอย
นะก็แปลว่าอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เนาะอยู่ทุกที่อยู่ทั้งในที่แคบที่ว่างที่แคบๆอยู่ในที่เล็กๆที่สุดของที่สุดคืออารสิกายสอนตรงไหนระหว่างกันแล้วกันของที่อยู่ที่สุดนะระหว่างดำกับขาวนี่ง่ายที่สุดครับคำว่าดำขาวเนี่ยชาวบ้านร้านถิ่นรู้หมดไม่ต้องพูดคำว่าควักฮิกไม่จำเป็นเลยครับเห็นไหมฮะดำกับขาวนี่ชาวบ้านรู้ทันทีนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางระหว่างดำกับขาวตรงนี้นะครับพระนางอยู่ตรงนี้พระอรหันต์เขาอยู่ตรงกลางของ หาให้เจอที่ว่าอยู่ที่ไหนในตาท่านนั่นแหละครับลองหลับสิฮะเดี๋ยวนี้ดำไหมล่ะในบ้านท่าน ปิดไฟได้ยิ่งดีถ้าเห็นขาวเมื่อใด เห็นขาวนะเห็นขาวนะจิตคือความสว่างความขาวนั่นนะครับขาวนะขาวไปเรื่อยสุดขาวเจอใสคำว่าใสนะฮะตรงกลางระหว่างดำกับขาวชัดที่สุดครับอธิบายได้แค่นี้เกินไปกว่านี้ก็ย่อไม่มีภาษาใช้ครับผมยอมครับ มีภาษาใช้เอ้าถ้ามันจะมีเช่นพระนิพพานโลกุตตรธรรมปรมัตถสัจธรรมอะไรกันสุญญตาอนัตตาความว่างมาแล้วความว่างที่ว่างที่ว่างระหว่างดำกับขาวจบขาวตรงนั้นนะพี่เห็นไหมฮะพอใจไหมครับคำพูดอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เอาไปขบคิดพี่นะให้ดีนะถอยหลังมาหาอดีตอีกจะไม่จบนะอดีตตัวจริงเสียงจริงคืออดีตชาติครับพี่ค้นหาได้ที่ไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองท่านทั้งหลายชีวิตของท่านเกิดจากสเปิร์มพ่อเป็นผู้ผลิตผมเหมือนกันค้นหาที่ไหนได้จากสเปิร์มแปลว่าค้นหาสเปิร์มอย่างนี้สเปิร์มของพ่อมาเป็นตัวท่านในตัวผมสรุปค้นหาในตัวท่านเองนั่นนะฮะผมเจอแล้วแน่นอนถ้าผมไม่เจอผมมาพูดอย่างนี้หรอกแล้วก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมเลยครับที่จะเจอ ที่ว่าเนี่ยจึงเล่าอะไรต่อเมื่อไรให้ฟังโดยการหลับตาสบายสบายง่ายง่ายไม่มีอะไรครับมันไม่มีอะไรก็เพราะมันไม่มีอะไรนะมันจึงเล่าให้ฟังได้ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดด้วยมันมาจากไม่มีอะไรนั่นแหละครับมาจากความว่างนี่แหละครับเห็นไหมมันอยู่ทุกที่ทั้งที่แคบแคบที่สุดเล็กที่สุดกับใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดคืออะไรอวกาศพี่อากาศเราถือว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากกันนะโลกใบนี้อากาศอวกาศโอ้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านี้โอ้ยไม่มีสิทธิ์ที่จะคำนึงคำนวณได้ครับไม่มีทางคำนึงเอายังไม่ได้คำนวณยิ่งไม่มีทางกันได้เลยครับอวกาศใช่ไหมครับแต่มีสิทธิโดยชอบธรรมไหมล่ะที่จะรู้เรื่องสิ่งนั้นบุคคลที่รู้เรื่องนี้มาก่อนไม่มีใครอื่นเลยครับท่านก็เดาถูกลองเดาสิตรงกับผมไหมเนี่ยเดาเพราะมันเกิดไม่ทันต้องเดาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ๊ะผมพูดถูกป่ะเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธโทพระขวังนะพระพุทธเจ้าก็แล้วกันสั้นๆง่ายดีเอาคำยาวแล้วมันผิดทุกทีกับผมนี่ผมไม่ได้จำคำยาวพระพุทธเจ้าก็แล้วกันง่ายดีนานๆๆเป็นผู้ที่บอกเอาไว้บอกไว้กับใครก็ไม่รู้เชื่อว่าออกจะบอกกับพระอรหันต์เหล่านั้นนะครับเหล่านั้นเงินใครก็ตามที่เจอไอ้ตรงกลางระหว่างขาวกับดำเนี่ยมันเป็นใสเนี่ยเจอแน่พระอรหันต์ไม่เจอมาบอกผมเจอแน่คราวนี้ต้องเจอแน่ๆอยู่ตรงนั้นแหละครับ
สรุปแล้วก็อยู่ในกายของท่านอยู่ในใจของท่านทั้งหมดนะฮะล้อมรวมมาเป็นสเปิร์มของพ่อนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สเปิร์มของพ่อมาเป็นชีวิตของท่านและของผมเพราะนั้นใครก็ตามจะไม่รู้จักชีวิตของเราเองย้ำมีสิทธิโดยชอบธรรมแท้ๆนั่นแหละครับรู้เห็นตัวเราจนหมดตัวเราหมดอัตตาตัวตนท่านนั่นครับรู้แน่นอนพระอรหันต์เป็นเช่นไรไม่รู้มาบอกใครสอนนะจะพาไปให้รู้พอรู้แล้วนะฮะต้องเข้าให้ถึงเองนะยี่อยู่นี่แบบนี้รู้จักจี้กงไหมล่ะเนี่ยรู้จักจี้กงไหมใครก็ตามที่ไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของทรงจี้กงเนี่ยพอแล้วครับพระอรหันต์เขาไม่มาหรอกครับเขาไม่มาโลกไปนี่แล้วนะเงายังไม่มีเลยพระอรหันต์จะมาทรงจี้กงโอ้ยพอเนี่ยมาใกล้ผมเนี่ยจะทรงนู่นทรงนี่ทรงสารพัดทรงดีนี้นะที่จะอธิบายขยายความเรื่องนี้ให้สำหรับผู้ที่มีติดในเรื่องของเป็นร่างทรงย้ำใครก็ได้ที่ติดคำว่าการเป็นร่างทรงหรือม้าทรงก็ว่าได้ใครก็ตามติดจุดนั้นผมจะแก้เชือกนี้ให้จะพาแก้ให้แก้ได้แน่นอนนะบอกก็ได้ได้อย่างเงี้ยทุกท่านด้วยบอกให้ทราบถ้ารู้ตัวว่าเองติดนะฮะส่วนมากก็อาศัยร่างทรงนั่นแหละคำว่าทรงร่างนะส่วนมากก็อาศัยทรงร่างหรือการเป็นร่างทรงเนี่ยนั่นแหละครับอาศัยทำอะไรก็ไม่รู้ละครับไปถามเขาเองอย่ามาถามผมเรื่องนี้ถามผมตอบแทนเขาไม่ได้หรอกเนาะแค่เราฟังแค่นี้ก็หายใจจะไม่ทันแล้วผมว่า ใน YouTube นี่นะมันมีนะมหาวิทยาลัยร่างทรงกดไปดูครับมหาวิทยาลัยร่างทรงจะอธิบายเรื่องพวกนี้ที่เราให้ฟังเขียนขึ้นกระดานดำกระดานแดงให้ดูด้วยเนาะนั่นนะครับคือการแก้ปมของคนที่มีสัญญาเดิมในเรื่องของการเป็นทรงร่างและร่างทรงมาจากว่าสัญญาเดิมข้ามภพชาติมานะตรงนั้นนะครับอยู่ในตัวของท่านนะครับไม่ได้ไปไหนงั้นอย่าไปอ้างเอาอย่างอื่นถ้าอ้างเอาอย่างนั้นมาจับมาจะผมเป็นคนจัดการเองไม่ว่าจะเป็นอุมาศิวะพระพิฆเนศคเนศอะไรต่างมาเยอะๆมาเยอะๆมาสัก500เล่มเกวียนมาเยอะๆโอเคนะยินดีนะจะปลดปล่อยให้ จริงๆปลดปล่อยคนกลุ่มนี้จะง่ายเพราะว่าเขาอยู่ในภาวะที่เป็นเรื่องของจิตขุ่นมัวครับนะมีฮะมีแต่ยังไม่บริสุทธิ์อะไรกันเราจะตามก็ไปหาบริสุทธิ์อีกทีหนึ่งจะพาไปนะครับให้เป็นชาติสุดท้ายกันนะส่วนทำหน้าที่ทางโลกแล้วก็ทางไปตามปกติแต่เวลาการพ้นทุกข์หรือว่าการสุดการเกิดครั้งต่อไปจะพาทำแน่พูดยังว่าตัวเองเลยไปถึงทุกตรงนั้นพูดยังว่าตัวเองไปถึงนู่นแล้วผมบอกเสมอว่าที่ผมกำลังพูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวรากเป็นอินฟินิตี้หมดครับผมก็ทราบไว้นะมันเซตซีโร่ตรงนี้นี่คืออากาลิโกตรงนี้เปิดมุมนี้ก็ได้เซตซีโร่ที่มุมนี้ได้ง่ายนี่แนวตั้งนี่แนวตั้งอันนี้แนวตั้งกันได้ง่ายดิอันนี้แนวตั้งอันนี้แนวตั้งอันนี้แนวราบเห็นไหมนี่มันเซตซีโร่ตรงนี้ครับอากาลิโกอยู่ตรงนี้ครับนี่เอาปากกาเถอะนี่อากาลิโกอยู่ที่จุดแบบอยู่ตรงนี้ครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังทิพตโพวินโยหิติปัจจตังแปลว่าสิ่งนี้รู้เข้าใจได้เฉพาะตัวตนของคนคนนั้นที่เข้าถึงภาวะนี้ทั้งแนวตั้งอินฟินิตี้และแนวนอนแนวราบอินฟินิตี้เหนื่อยไหมพี่อดีตต่อไปนะครับอดีตที่แท้จริงคือภพชาติที่แล้วเราครับนะส่วนอดีตซ้อนปัจจุบันเมื่อวานนี้ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วนั่นเป็นอดีตแต่มันซ่อนๆอยู่ในปัจจุบันเพราะปัจจุบันเริ่มมาตั้งแต่ปัจจุบันที่ในพระราชครรภ์ของพระราชบารดาจบข่าว
ต่อไปเรื่องของอนาคตนะไม่รู้ใครก็ตามเซตซีโร่อยู่นี่จะอยู่ในภาวะปัจจุบันตลอดนะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเนี่ยคำนี้นะล้ำหน้าที่สุดปัจจุบันนี่ล้ำหน้าอนาคตจะรู้ทันทีบอกให้ทราบนะครับเอาล่ะทีนี้เรื่องของอนาคตอนาคตก็แปลว่าวินาทีถัดไปใครจะบอกได้ว่าฟ้าจะผ่าเดี๋ยวนี้ส่วนคนจะอุบัติเหตุคอขาดบาดตกโอ้ยผมไม่ได้ติดใจพวกนี้จริงไม่เคยสนนะผมจะไปนู่นไปเรื่องราวธรรมชาติน่ะจะมากกว่าใครจะไปรู้ว่าอนาคตเดือนที่แล้วนะหรือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปประเทศไทยจะไม่มีฝนตกอีกแล้วเนี่ยแล้วใครจะไปรู้อ่ะไม่จะบอกตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปภายใน7วันจะไม่มีฝนให้สักหยดเดียวด้วยแหมลองรู้สักตั้งไหมล่ะคนที่พูดเช่นนี้ลองไหมล่ะลองไหมนะจำไว้หน่อยก็แล้วกันนะวันนี้มันทุกรายเช็ดซีโร่เลยวันนี้เวลาองศากรก็แล้วกันเนาะวันที่22สิงหาคมพ.ศ.2559นี่คำว่าวันนี้คือตรงนี้นะเอ้าวันที่23 24 25ภายใน1สัปดาห์ดูซิว่าประเทศไทยจะมีฝนตกสักหยดไหมภายใน7วันเนี่ยเอ้ายืดหน่อยภายใน10วันก็ได้เอ้ยยืดไปหน่อยเอาสักเป็นไงกลางกันยาใช่ไหมเห็นไหมเดือนกันยาทั้งเดือนนี้ดีกว่าไปรับไม่ถึงนู่นนะวันที่15กันยาเกิดไม่มีฝนตกเลยตุลาเข้าหน้าหนาวซะแล้วเนี่ยตรงนั้นแหละเขาฟังกันนะนะพอใกล้ถึงตุลาค่อยฟังใหม่กันแล้วกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาปีต่อไปวันนี้ฟังแค่นี้ก่อนจะเป็นไปได้ไหมเพราะเป็นอนาคตเนาะภายใน7วันหรือเอาง่ายๆสุดๆเลยจนกระทั่งสิ้นเดือนกันยานับจากวันนี้เป็นต้นไปภายใน7วันฝนจะหยุดตกแล้วต่อไปถึงนู่นนะสิ้นเดือนกันยานะ1ตุลาคมค่อยว่ากันใหม่อะไรมันจะเกิดขึ้นนี่ผมพยากรณ์ตรงโน้นไอ้วันเดือนปีเกิดมนุษย์ผมไม่สนอยู่แล้วยังไงมันก็ไม่ถูกหรอกพี่อย่ามั่วซั่วนะเกินไปนะอาจจะบางทีเลิกใช้ได้แล้วนะๆๆไม่ว่าจะเป็นวิชาการใดก็ตามทียิ่งนักวิชาการเนี่ยโอ้ยชำนาญการนักวิชาการชำนาญการพิเศษผู้เชี่ยวชาญปกติผู้เชี่ยวชาญพิเศษเข้าไปเยอะๆสุดท้ายก็อาจจะบางทีปีเราเรียกว่าปัจจุบันนะครับส่วนอดีตเมื่อวานนี้ก็เป็นอดีตมันซ้อนๆอยู่ในปัจจุบันโอเคนะอดีตตัวจริงเสียงจริงก็คือชาติที่แล้วครับบรรจุทั้งหมดอยู่ในตัวสเปิร์มของพ่อที่ผู้ผลิตนั่นคืออดีตที่แท้จริงใครก็ตามที่รู้ความจริง3ประการที่จะรู้หมดทุกสมุทัยนิโรธจบข่าวจะรู้อดีตของตัวเองทั้งสิ้นน่าจะเสียงานเนี่ย พอใจไหมครับถ้าพอใจก็อยู่ในตัวท่านนั่นแล้วอย่าไปถามหาพระอรหันต์ที่ไหนถ้าอยากจะเจอพระอรหันต์ตัวท่านนั่นเนี่ยทำตนให้ได้ตามที่ว่านี้เจอแน่นอนพระอรหันต์เจอง่ายๆไม่เจอตามมาอัดไกสอน พระองค์ซ่อนไปเก็บตัวอยู่ที่มืด ที่มืดจะเห็นความสว่างในความมืดเห็นความใสในความสว่างจบข่าวเจอพระอรหันต์แน่นอนนะครับไม่เจอแล้วก็ก็มาว่ากันนะผมเจอแล้วจะจึงพูดเช่นที่ว่านี้จึงกล้าพูดว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงปัจจุบันไม่มีหรอกถ้ามีบอกจะเตะตัดขาให้ดูโอ้โหแสบอกนะพี่นะเตะตัดขาชนะโลกกลายเป็นแสบอกท่านที่กำลังฟังอยู่เพราะว่าท่านเกาะติดใครคนใดคนหนึ่งอยู่นั่นแหละคือพระอรหันต์เฮ้ยพระอรหันต์พูดเรื่องโลกสวรรค์พูดถึงบาปบุญอยู่ไกลสอนไม่ได้พูดสักคำเดียวเลยที่ว่า
ใช่นะเลยไปแล้วเจอทั้งรถสวรรค์นั่นเลยครับทั้งบาปได้บุญไงก็ว่ากันไปเถอะพอใจไหมครับถ้าพอใจก็อ้าวคนที่โภชนี้มีความสามารถทำอะไรได้บ้างวันนี้ไปนู่นเนี่ยยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้าเลยไปแถวอ่างทองเนี่ยไปเจอคุณยายคนหนึ่งนะฮะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะรายการนี้เนี่ยฮะมีคุณยายคนหนึ่งโทรศัพท์กลางดึกว่าเป็นโรคหัวใจ หายใจไม่ออกคอไม่มีเสียงนะครับและแน่นหน้าอกผมช่วยไปภายในประมาณไม่เกิน3นาทีประมาณ3นาทีเท่านั้นครับท่านบอกโอ้โหโล่งสุดสแมนตันไปเลยวันนี้ก็เลยไปเจอตัวท่านเองโอ้โหหลายอย่างช่วยกันวันนี้คลิปออกมาแล้วฮะเดี๋ยวขึ้น YouTube ให้ดูหรอกครับที่ว่าเมื่อกี้นี้ในเสื้อตัวนี้เสื้อนี้ยังไม่ได้ถอดเลยมั้ยสัญลักษณ์ของมันอย่างนั้นนั่นแหละครับคุณยายที่ว่านี่ชื่อสุภพรหรือต่อยหรือต่อยฮะอ้อยหรือต่อยฮะต่อยคุณยายต่อยกำลังฟังอยู่ว่าตอนนี้คงหัวร้อนแก๊กว่าได้หัวสดชื่นเลยไม่รู้นั่งไม่ได้ปวดแข้งขาเนี่ยจับนั่งดื้อเลยครับอันนั้นไม่กี่นาทีนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ของจริงย่อมพิสูจน์ได้ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรกับใครก็ได้ในโลกใบนี้จบข่าวนี่นะของจริงเข้ามาแล้วนี่เรื่องสุขภาพเจ๋งมากเลยพูดแล้วก็เหมือนกับยกย่องตัวเองนะความจริงอย่าเชื่อผมนะจนกว่าท่านจะเอาตัวมานะวันนี้ก็มีภูเก็ตโทรไปแล้วท่านผู้นั้นเป็นผู้ตรวจบัญชีอายุก็ ประมาณรุ่นแล้วเขาเรียกกับผมเนี่ย60-70เนี่ยตลอดชีวิตท่านก็ให้คนมาเยอะท่านโอ้มีหน้าถึงรู้จักตัวผมง่าย คุยกัน 2-3 ทีจะบินมากรุงเทพบอกไม่ต้องบินมาผมบินไปเมื่อไหร่ก็ได้ครับไอ้ภูเก็ตนะฮะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ฮัลโหลไม่เกิน5นาทีครับรู้เลยสายการบินไปตรงไหนมีที่หิ้วกระเป๋าอย่างเดียวมีผู้จัดการให้เสร็จสรรพเรื่องพวกนี้ง่ายนะขอให้รวบรวมคนเอาไว้นะชาวภูเก็ตเอาไว้นะผ่าน YouTube เพราะว่าท่านดู YouTube มาเอาไว้เถอะประมาณสัก15คน20คน50คนหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดง่ายที่สุดง่ายมากๆเลยตอนนี้โอ้โหพลิกโลกนะมันก็ได้ทำงานกันนะเราก็ถือว่าตั้งใจจริงแม้ว่าการสื่อสารอุปกรณ์เครื่องใช้ของเรานะฮะซุ้มเสียงมันจะขาดหายไปก็จะเพิ่งกล่าวโทษกันนะเพราะว่ากำลังปรับตัวอย่างแรงเหมือนกันความจริงทุ่มไปเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะไอ้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยราคาบอกไว้เลยนะฮะเฉพาะเรื่องเสียงนะฮะในกล้องเรามีเรียบร้อยทุกประการระดับโลกแนวหน้าของโลกเลยนะกล้องที่เรามีอยู่เวลานี้ไม่ว่าจะเป็นโกโปรนะครับหรือจะเป็นล่าสุดที่มาอีกชุดนึงเลยก็คือกล้องแบบชนิดที่ว่าระดับท็อปเขาใช้กล้องกันเลยครับเราเป็นแต่เรื่องส่งเสียงในแบบนี้ที่มันไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันนะฮะเพราะว่าในการปรับเสียงเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยใดๆก็ตามทีนะฮะนะคนโทรศัพท์เข้ามือถือไม่ต้องโทรมานะฮะตอนนี้นะอย่าโทรมาเลยมือถือนะเพราะว่าไม่ใช่เวลาจะต้องรับมือถือเพราะว่ากำลังออกอากาศสดอยู่ในเวลานี้นะมีเบอร์ที่จะให้โทรเดี๋ยวนี้เอานะพร้อมยัง02-985-9886เช็ครีเช็คโอ้สแตนบายแปลว่าว่างเชิญครับผมพร้อมเมื่อไหร่ก็เชิญว่ามา เอาละเวลาที่เหลือนี่ดูเวลาประมาณสัก10นาทีจะถูกเวลาไล่ลงครับโอ้ยมาแล้วจ้าครับผมเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์บ่าไปอาจารย์ช่วยเอาความเจ็บปวดในร่างกายของข้าพเจ้าออกไปทีมันอยู่ไหนมันอยู่ใต้เข็มขัดหรือว่าอยู่เหนือเข็มขัดหรือว่าอยู่ปากอ่าวเจ้าพยามันทั้งเหนือเข็มขัดใต้เข็มขัดนั่นแหละเหรอ เอาอีโต้ทุบดีไหมเนี่ยเนี่ยต้องบอกออกไปทีมันเป็นยังไงว่าอาการไม่ชัดรู้ว่าใต้เข็มขัดแล้วมันอยู่จุดไหนว่าไปครับทั้งเข่าทั้งขาเนี่ยนะเหรอปลายเท้าเออมันเป็นไงเจ็บปวดรวดร้าวหรือว่ามันจะขาดไปเดี๋ยวนี้มันปวดฟังให้ดีนะตอบคำถามอย่างเดียวนะครับมันปวดนะถามว่านาทีนี้ปวดอยู่หรือเปล่าวินาทีนี้ปวดอยู่ไหม
ปวดโอเคฟังให้ดีนะอาการที่มันปวดเนี่ยถามว่ามันเป็นมานานหลายเดือนหลายปีแล้วหรือยังโอ้โหตั้ง 7-8 ปีแล้วโอเคนะทีนี้ยังปวดอยู่เนาะจ้ะดูมันจะไปนะทีนี้ เอาเตรียมตัวออกปากเอาเจ้าพญา ว่ามันเอานะหายใจยาวๆนะอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับทำตามคำบอกนะครับ 3-2 อย่าลืมหายใจลึกๆกลั้นนานๆฟังพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงผมให้ดีนะแล้วก็งอเข่าเตะขาสะบัดรวมทั้งกำปั้นเนี่ยทุบหน้าขาตั้งแต่หัวเข่าถึงโคนขาทุบๆๆไปเถอะหน้าขาข้างโคนขาสายไปตึงๆๆๆไปเลยเจ็บเท่าไหร่ก็ทำเอาเองก็แล้วตัวเองทำเองเจ็บมากก็ทนเอาเองก็แล้วกันเจ็บน้อยก็รู้สึกตัวเองก็แล้วกันเนาะทำไปด้วยงอเข่าเตะขาสะบัดไปด้วยยืนขยิงได้ยิ่งดีเดี๋ยวความเจ็บปวดมันไม่ไปไหนหรอกมันมาหาผมนี่แหละให้ดูไว้มันเป็นทฤษฎีเรดิเอตบอกให้ทราบเรดิเอตพลังงานนี่มันจะเวียนวนเข้าหาจุดศูนย์กลางคือตัวผมเองเนี่ยมันรู้สึกมันไปจากตัวคนจริงแต่มันมาหาผม สิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละว่าเป็นยังได้หัวเข่าหายปวดแล้วบ่คุณโยนิโสยังไม่หายเลยเท่าเดิมเหมือนเดิมจ้ะแน่ใจแน่ใจเอาละต่อไปนี้ นั่งสบายเหยียดหัวเข่าไปธรรมดาเหยียดตรงเฉยนะเอามือจับลูกสะบ้าที่หัวเข่าขยับไปยื่นเคลื่อนกดแล้วก็กระดกปลายเท้าเหมือนเย็บจักตามไปด้วยแค่นี้เองฮะทำไปด้วยหายใจไปด้วยฟังเสียงผมด้วยเด้อสิบอกให ยืนตรงเคารพธงชาติฝ่าเท้าถูกับพื้นถูไปถูมานะครับเหมือนกับเคยเลี้ยงควายไหมเนี่ยเวลาควายมันหิวหญ้าอะไรก็ไม่รู้แหละหรือว่ามันจะพยายามหาคู่มันจะเอาเท้าขูดพื้นดินตืดๆๆแบบนั้นเลยครับขูดไปถูไปเด็กครับ ไอ้ผมมันเลี้ยงควายมาก่อนผมจะรู้กับกิริยาพวกนี้เนาะละงอเขาเตะสะบัดเปรี้ยงเสียงดังก๊อกถามว่าหายปวดหรือยังครับคุณน้าเข่ามันหายมันไปอยู่ที่ปลายเท้าอ้าวเย็บขยิงไปเนี่ยตอนนี้กำลังจะออกจากปากจากเอาเจ้าพญาเอาส้นเท้าที่มันดีนะฮะกดที่ปลายเท้าที่วันนวดไปเลยไปอยู่กับคนหัวงอกรับไปหน่อยไกรสอนพระพิทักษ์ถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกไม่ได้เพียงผู้เดียวเนี่ยไปอยู่กับถังขยะพูดบทพระอรหันต์บ่อยนะวันหนึ่งพูดแต่เรื่องของพระอรหันต์มันมีจริงเออถ้ามีจริงก็ไปหน่อยแค่นี้ก็จบแล้วมีไหมคุณโยมมีที่ข้อเท้าปลายเท้านั่นแหละมันไปอยู่ตรงนั้นแหละเหลือมันมีเยอะไหมเหลือเยอะไหมเหลือกี่กิโลเยอะเฮ้ยฟังให้ดีถ้างั้นนะยืนขยงรู้จักระบำบัลเล่ไหมเนี่ยมันยืนไม่ค่อยได้อะสิมันยืนอ้าวเดิมเนี่ยมันไม่ได้ตอนนี้มันได้บ้างหรือยัง
เออรู้ว่าไม่ถนัดเดิมๆมันไม่ไหวตอนนี้มันพอได้หรือยังขยับได้บ้างหรือยังเนี่ยนะก็ต้องเริ่มเนี่ยยืนได้เออแต่ถ้ามือเกาะไว้ด้วยนะเกาะขาไว้จะเกาะได้ก็เกาะไปเถอะก็ขอให้มันหลุดไปเดี๋ยวค่อยๆทำครับอย่าไปเร่งรีบนะเออก็เท่านั้นเองทำไปด้วยหายใจไปด้วยฟังเสียงไปด้วยนะอย่าลืมเตรียมน้ำไว้หน่อยก็ลันสุดท้ายแล้วเตะสะบัดด้วยแรงๆเงี้ยตึกนั่นแหละเบาไหมสบายไหมหมดไหมเกลี้ยงไหมความรู้สึกตัวเองจะเป็นเครื่องวัดที่ดีที่สุดมันไม่หมดหรอกมันอยู่ที่ข้อเท้ามันไม่ยอมไปฟังให้ดีถามว่าไปบ้างไหมลดบ้างไหมมันหายจากเข่าไปแล้วมันวิ่งไม่ได้แถวนั้นน่ะมันลดที่เข่าอะเออมันลงมาที่ข้อเท้ารู้แล้วไม่ต้องบ่นพูดบ่อยว่าคือบ่นถามว่าตรงจุดที่ว่าข้อเท้านะมัน 100% หรือว่ามีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะมันจะได้วินิจฉัยถูกใช่แล้วครับประมาณ 70% ได้แล้วอยู่ที่ข้อเท้า 70% หรือว่าหายไป70หายไปหายไป70ใช่ไหม 70% เฮ้ยพูดใหม่หายไป70หรือว่าเหลือ70หายไป70ยังไม่พอใจเหรอเนี่ยยังเฮ้ยได้คืบเจ้าสองก็เกินไปแล้วได้คืบเจ้าสองก็เกินไปแล้วแหมแค่นี้มันก็เกินพอแล้วสลึงเนี่ยก็ไม่ได้เสียอะไรเลยแมนบอสใช่ป่ะพอแล้วยังไม่พอใจเลยโอ้ยโลภจังแค่นี้ก็รู้ว่าเราโลภไงไม่น่าไอ้ความเจ็บปวดมันถึงอยู่ในตัวเองเพราะว่าอยากได้เยอะเหลือเกินขนาดของฟรีกาอากาศโถขนาดนี้หายไปทั้งหมดหัวเขาก็หายเป็นร้อยข้อเหลือก็เหลือแค่ 30% นี่ไม่พอใจกะหัวก็เกินไปแล้วพี่ เอานะพอแล้วนะพวกนี้มันจะเดินได้วิ่งได้ผมพูดผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะโอเคขอบคุณมากเออก็เท่านั้นก็จบ ให้โอกาสผู้อื่นบ้างนั่นอ้าวเชิญครับท่านต่อไปเหลือเวลาสักนาทีเดียวเองนั่นเนี่ยอ๋อด่วนเลยครับเหลือสุดท้ายกันแล้วครับขอแถมเออไผ่เด้องานนี้ครับผมเชิญครับด่วนจีเชิญครับฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ด่วนจีเลยครับเข้าเรื่องเลยครับเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นค่ะผมไม่สนตรงนั้นอาการเป็นไงครับอาการมันชาและปวดค่ะนานี้นาทีนี้ปวดยุ่หรือเปล่าครับไม่ปวดค่ะตอนนี้ไม่ปวดแต่ว่าถ้ายืนนานๆเดินนานๆจะชาค่ะอ้าวงั้นก็ไม่จบทั้งนั้นนะมันจะชางั้นก็เอางี้นะคุณยายนะปวดเมื่อใดโทรมาจะช่วยทันทีคือถ้าไม่ปวดก็แปลว่าเดี๋ยวเรียกว่าปัจจุบันนะฮะปัจจุบันทันเสมอทันสมัยใหม่เสมอเรากำลังพูดถึงปัจจุบันคือวินาทีนี้พิสูจน์กันวินาทีต่อวินาทีเรื่องพวกนี้นะครับเออไม่ใช่เอาสามวันที่มันไปจากเราเห็นไหมอันนี้หมอให้ผ่าไม่พูดถึงหมอไม่เอาไม่พูดถึงหมอไม่พูดถึงหมอถ้าพูดถึงหมอจะไม่จบก็เพราะหมอนั่นนะฮะเขายัดเยียดคำว่ากระดูกทัศนศาสตร์มาเขายัดเยียดมาตลอดเราไม่ใช่หมอเราไม่รับผมไม่รับเด็ดขาดครับที่ว่าเนี่ยโอเคนั่นคือหมอคณะแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็ยกประโยชน์กับท่านไปส่วนนั้นนะเราไม่ไปแต่ตรงนั้นแต่เรามาตับแต่เรื่องของอาการที่เป็นจริงๆตรงนี้เห็นไหมเอามันชัดๆตรงนี้โอเคนะแต่ชาอยู่เออถ้ามันชาก็ไปอาบน้ำเลยคืนนี้ป่ะเช้านี้ไปอาบน้ำเลยอาการชาก็จะคลี่คลายแล้วก็หายไปที่สุดเวลาผมบอกต้องทำนะครับขอความช่วยเหลืออะไรเวลาผมบอกแล้วต้องทำอย่าปฏิเสธชัดเจนครับจบข่าวเนาะค่ะครับขอบคุณมากอาจารย์ตกลงแค่นี้สวัสดีครับนั่นก็แค่อาบน้ำประถูเออถ้าหากไปแบกหินสักสามก่อนไปอย่างเอ้าต่อไปนี้น้ำเป็นยาพี่จับไปน้ำใครน้ำมันพูดใดก็ตามน้ำเป็นยานะฮะทุกโมเลกุลของน้ำจะเท่ากับโมเลกุลของผู้ที่จับอยู่เวลาอันนี้น้ำอย่างเงี้ยจับไปไงจับแค่นี้ก่อนไปเงี้ยเออง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับนั่น
อันนี้ผมยกไปก่อนแล้วโทรศัพท์เนี่ยนะเอาเป็นว่าน้ำทุกหยดเป็นยาไหนก็ได้นะทุกโมเลกุลของน้ำจะเท่ากับโมเลกุลของผู้ที่จับอยู่เวลาจะเป็นถังจะเป็นกะละมังเหมือนกันหมดนะครับเชิญนะไปแล้วนะสิ่งไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับคนชื่อไกรสอนงอกจำงอกอย่างเดียวกับใส่แว่นตานี่เป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์หรืออัตลักษณ์ก็ว่าได้นะอ้าวไปเอาแล้วพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบโดยเชิญดาปัตยาสายเดอร์มีความแม้มาหนึ่งอย่าทะเลาะเบาแวงกันพูดกันด้วยภาษาดอกไม้ด้วยคำสุภาพสุภาพหน่อยนะพี่ป้าน้าเอ๋ยจะทำอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอเด้อและสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาไกรสนงอก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 และเกินบ้าเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรถทุกมุ้งและทุกตัวรถทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยแหละอยู่หน้าจอด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอเมนอาโมและโอมจบพะยะค่ะ